ยิ่งกินยิ่งแก่อาหารที่กินแล้วแก่เร็วอาหารต้องห้ามทำร้ายสุขภาพหน้าแก่ก่อนวัยอาหารกินแล้วแก่เร็วเมนูต้องห้ามยิ่งกินยิ่งแก่ถ้าหากใครใบหน้าโทรมผิวหน้าย่อนคล้อยผิวกายหมองคล้ำไม่สดใสเปล่งปลั่งเท่าที่ควรทั้งที่อายุยังไม่ถึงอายุเพิ่งไม่เท่าไหร่ผลอาจเป็นเพราะการดูแลสุขภาพที่ไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดีควรเริ่มมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันทุกๆวันนั่นเองอาหารที่ทำให้แก่เร็วและยังทำร้ายสุขภาพมีดังต่อไปนี้ 1. อาหารหวานน้ำตาลของหวานอาหารรสหวานๆคาร์โบไฮเดรตที่มีปริมาณน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นและยังทำให้ริ้วรอยตามมาเพิ่มอีกด้วยนั่นเป็นเพราะกระบวนการย่อยสลายน้ำตาลภายในร่างกายทำลายคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่คอยทำหน้าที่ในการบำรุงผิวพรรณให้กระชับกระเฉงเต่งตึงแต่เมื่อคอลลาเจนถูกทำลายลงด้วยน้ำตาลในปริมาณสูงที่เรากินเข้าไปก็จะทำให้ผิวเสื่อมสภาพมีริ้วรอยง่ายเกิดขึ้นได้มากนั่นเองดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงโดยการทานน้ำตาลให้น้อยลงนั่นจะเกิดผลที่ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ2. อาหารรสเค็มเกลือคือโซเดียมหากเรารับประทานในปริมาณมากเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงโดยนักวิจัยค้นพบว่าความเค็มของเกลือที่มีปริมาณมากจะส่งผลทำให้เร่งเซลล์ให้เสื่อมสภาพเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยดังนั้นเราจึงควรทานเกลือลดปริมาณลงบริโภคเกลือปริมาณน้อยลงก็จะทำให้ใบหน้าของเราไม่ดูแก่ไปก่อนวัยลดอาหารที่มีรสเค็มก็จะทำให้ใบหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ไปก่อนวัยนั่นเอง 3. อาหารฟาสต์ฟู้ดคืออาหารจานด่วนอาหารตามสั่งที่เรากินเข้าไปเป็นประจำด้วยความเร่งรีบนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะมักจะมีไขมันทรานอยู่นั่นเองนั่นก็คืออาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่มักผ่านการทอดน้ำมันทอดซ้ำๆน้ำมันดำเก่าๆซึ่งไขมันทรานเหล่านี้ยังส่งผลทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันทำให้แข็งตัวเร็วขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ผิวของเราแก่ไปก่อนวัยใบหน้าโทรมผิวหมองคล้ำไปก่อนวัยนั่นเอง 4. เนื้อสัตว์แปรรูปได้แก่ไส้กรอกเบคอนซึ่งอาหารเหล่านี้มักมีรสเค็มยิ่งกินยิ่งทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเร็วมากขึ้นก็เพราะเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้มีกรรมฐานและสารกันบูดอื่นๆประกอบด้วยและนอกจากนี้ยังมีเกลือในปริมาณมากเลยทีเดียวซึ่งเกลือโซเดียมเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบอ่อนแอผิวเสื่อมสภาพโทรมผิวเสื่อมโทรมมีเกลือในปริมาณมากซึ่งเกลือโซเดียมเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบอ่อนแอและผิวเสื่อมโทรมได้ง่ายกว่าปกติ 5. กาแฟคาเฟอีนการดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันเป็นสาเหตุทำให้ผิวแก่ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะทำหน้าที่เสมือนยาขับปัสสาวะที่ทำให้ร่างกายต้องขับน้ำออกบ่อยๆจึงเกิดภาวะขาดน้ำส่งผลทำให้ผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งแห้งกร้านผิวพรรณเกิดริ้วรอยมีจุดด่างดำเพิ่มมากขึ้นเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง 6. แอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นประจำย่อมทำให้ผิวพรรณเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรเนื่องจากเพราะแอลกอฮอล์ทำให้ผิวสูญเสียคอลลาเจนความยืดหยุ่นของผิว
ผิวถูกทำลายลงผิวเกิดรอยแดงร่างกายขาดน้ำและที่สำคัญยังทำให้ระดับของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดน้อยลงไปอีกด้วยอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ผิวพรรณแก่เร็วกว่าปกติฉะนั้นถ้าหากใครไม่อยากแก่ก่อนวัยอันควรก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่กล่าวมานี้มากจนเกินไปนะคะถ้าหากใครไม่อยากแก่ก่อนวัยอันควรแต่อยากมีผิวพรรณอ่อนวัยเปล่งปลั่งสวยสดใสอยู่เสมอฉะนั้นควรพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ซึ่งทำให้ผิวพรรณแก่เร็วกว่าปกติจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้น้อยลงระวังอย่าทานให้มากเกินไปนะคะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ